ในโฆษณาออกมาทำให้ดูหวับวิวไม่เหมาะสมจนได้รับกระแสวิจารณ์อย่างหนักนะครับบางรายถึงประกาศแบนงานเลยอุ้ยทำไมขนาดนั้นเลยไม่แยกแยะเลยหรอล่าสุดนี้น้องมิวได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับชาวเน็ตที่มองว่างานที่รับเนี่ยนะครับสอบไปทางอาจารย์นั้นเนี่ยผมก็พอจะทราบข่าวนะครับแต่ยังไม่ได้ดูคลิปเลยตอนถ่ายเนี่ยก็ไม่ได้มีความล่อแหลมอะไรนะครับตอนรับเนี่ยก็จะมีการสกรีนงานถ้าถ่ายไม่เหมาะสมนะครับก็จะเปลี่ยนให้ดูซอฟลงนะครับผมตรงนี้นะฮะเรื่องลบคลิปนะครับหรืออะไรยังไม่ได้อัปเดตตอนนี้ก็ยังไม่มีเวลาทำอะไรเลยครับตอนนั้นเนี่ยที่ถ่ายก็เป็นไปตามบรีฟนะครับซักผ้าด้วยกันให้กับกราฟนะครับโอบข้างหลังผมก็เล่นเกมชนะเลยต้องสั่งให้น้องซักผ้าก็เท่านั้นเองครับส่วนงานที่แสดงบนเวทีที่มีฉากกั้นทำเป็นเงาทำให้ดูไม่เหมาะสมเนี่ยอันนั้นน่ะมันนานมากแล้วฮะตอนนั้นเป็นภาพผูกเชือกรองเท้าบางครั้งเราก็ต้องระวังเรื่องคอนเทนต์มากขึ้นแล้วก็ขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายตอนที่ทำตอนนั้นน้องแค่ผูกเชือกรองเท้าไม่ได้รู้สึกอะไรถ้าผมเป็นคนดูก็จะรู้สึกว่าแรงเหมือนกันต้องมาคุยกันใหม่ทุกส่วนว่าความพอดีมันอยู่ตรงไหนเหมาะสมตรงไหนเราแค่ทำตามธรรมชาติของเราผมกับกาสนิทกันอยู่แล้วมีเรื่องอะไรเราก็คุยกันตลอดและเราไม่ค่อยมีเวลามาเสพดราม่าเพราะทำงานเยอะส่วนตัวกับเรื่องที่เกิดขึ้นผมขอปล่อยผ่านและเอาเวลาไปทำอย่างอื่นมีความสุขกว่าครับนะฮะตรงนี้ครับผมแต่ภาพมันออกมาเป็นหนึ่งจริงอ่ะใช่เมื่อกี้แต่มันเป็นแค่ภาพนิ่งอันนี้แต่ว่าในคลิปมันอันนี้มันนานแล้วภาพที่หลุดออกมาแต่น้องก็แจ้งความจำนงมาแล้วว่าเป็นแค่เชือกผูกเชือกรองเท้าไม่แต่สำหรับเราอ่ะเรามองว่าแบบมิวกับอ่ะเขาไม่ได้ดูเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะเขาไม่ได้ดูเป็นคู่จิ้นที่ไปสายแบบใสนะสำหรับเราเขาดูเป็นผู้ใหญ่เขาดูเป็นผู้ใหญ่เวลารับงานมันก็จะดูโตขึ้นคือมีความถึงเนื้อถึงตัวไม่ใช่คือไม่ใช่แค่มองตากันนะมิวกับสามารถโดนตัวกันได้เราก็รู้สึกแบบเฮ้ยไม่ใช่นี่คือเขาแบบมาคู่กันแบบเป็นสามีภรรยากันได้โอเคฉันพูดคำว่าสามีภรรยาหมายถึงว่าแบบเขาก็ดูโตขึ้นเออรับงานซักผ้าอย่างเงี้ยไอ้จะมีแบบว่าถูกเนื้อต้องตัวกันได้อะไรเป็นเรื่องปกติเพราะว่าในซีรีส์เขาก็ทำก็ต้องคืออยากจะให้คนที่ไปว่าน้องไปดูซีรีส์น้องด้วยนะต้องดูก่อนนะตรงนี้นะครับเอาเป็นว่าสู้ๆละกันนะฮะอะไรที่แบบว่าเหมาะสมไม่เหมาะสมยังไงก็ติชมก็ได้ตามเรื่องตามราวแต่อย่าให้มันแบบว่าล้ำเส้นเกินไปสงสารน้องถูกต้องนะคะนะฮะมาที่เรื่องราว